นึกนองพิธีจูประสายมตเพียบกาปิจิตปรมแดนโกกกัมพูชีเวียดนามธนารมนตรีกาปิจิตเลือกตีมวยในประเทศไทยอาทิตย์ตีดับรัมข่าวสเปียชนะปีปอนมาภายปีสำได้ปิเจสินาติบ้านอปันยุรมนตรีรมนตรีกระทรวงกาปิจิตนังเนียอุดมสเนฟานวันจางรมนตรีกระทรวงกาปีประเทศเวียดนามบานประชุมทวีปกี้ระวิงรมนตรีกระทรวงการพิจิตรในประเทศต่างปีกัมพูชีและเวียดนามในมชมันดลบอมเปะบอมปอนภายในนโยบายสกลหนึ่งแคดบังพืชประเทศเวียดนามมณฑลประรบพิธีจูบประสายมตเพียบการพิจิตรปรมแดนโกกกัมพูชีเวียดนามคณะรัฐมนตรีการพิจิตรเลือกตีมุ้ยรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรประเทศต่างปีกัมพูชีและเวียดนามบานจูบสวากุมขณีตุบิงตะหมอกในบังโกลปรมแดนเลขหกสิบประบุนจออันตรจิตตรเปียงสายฮอลเลอร์ปรุงด้านกัมพูชีเวียดนามขนงสกสโนลคาดกระเจนังสกลกหนึ่งคาดบังพืชประเทศเวียดนามในขณะการนุสัมได้ไปเจสินาติบังอปันิจุรมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรนังนี้อดัมสเนย์ฟานวันจังรัฐมนตรีกระทรวงการพิประเทศเวียดนามบานดัมดามเฉิมตะเพียบนังทอรูปอนุสาวรีระเวียงประตพูกระทรวงการพิจิตรประเทศแตงปีกัมพูชีและเวียดนามขนงมโนสัญเจตนาอริยรีเรียแต่อย่างไกลแหลงระเวียงกองทัพแตงปีกัมพูชีและเวียดนามในขนงพิธีตะตัวสวากุมขณีตะวันตะมอกประกอบโดยพิบสนัดสนาในบังโกลปรมแดนเลขหกสิบประบุนจระอันตรจิตตะเปียงสายฮอลเลอร์ปรมแดนกัมพูชีเวียดนามเนเปนุก็มีการจูรุมอบอสาโตตตัวสวากุมปีประจิปรอดประเทศแตงปีกัมพูชีและเวียดนามพองได้ให้รัฐมนตรีกาปิจิตประเทศแตงปีกบาลเทศนาการระบาดรุมขณีระเวียงกองกาปีปรมแดนกบประเทศแตงปีกัมพูชีเวียดนามในขนมพิธีจูประสายมตเพียบกาปิจิตปรมแดนกบกัมพูชีเวียดนามคณะรัฐมนตรีกาปิจิตรเลือกตีมุ้ยระเวียงสำนักปิจิสนาติบังอปันิจุรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงกาปิจิตรนังนี้อดัมสเนย์ฟานวันจางรัฐมนตรีกระทรวงกาปีประเทศเวียดนามได้บานประพฤติในมชมันโดนบอมเปะบอมป้อนภายในนโยบายสกลหนึ่งแคดบังเพือกประเทศเวียดนามสำนักปิจิสนาติบังบานทลายกาอปอซาโตจมพุกไกสันตเนียคณะรัฐมนตรีคณะอนุรัฐมนตรีกระทรวงการพิจิตรกัมพูชีเวียดนามเลือกตีปรำได้บานประพฤติประกอบดาวจุกใจนังรัฐพาวจิพลายกานังจูประสายมตเพียบการพิจิตรปรุงแดนโกกัมพูชีเวียดนามคณะรัฐมนตรีการพิจิตรเลือกตีมวยขนงนิ้มกระทรวงการพิจิตรกัมพูชีสำหรับพิจิตรศนาบันเวดำไรขปูจมพุสมติพอลในกิจสัมปทานการระเวียงกระทรวงการพิจิตรในประเทศแตงปีกัมพูชีและเวียดนามขนมการสำหรับบ้านขนมชอมมิติมุ้ยชนามปีปอนมาภายปีสำหรับปีเจสนาบ้านเมียนประสาทาตุใบมีนการได้เจริญด้านในจมือโควิดดับประมวลกระลองแต่กระไดนังเวิร์ตตลับมกรกพิพรกระไดกระดอยกระทรวงการพิจิตรในประเทศแตงปีกัมพูชีเวียดนามบ้านจมรุ้งขนมการอันดับวัดการเงียตัวละตะพอลจิพลายปากตามคลำซาแผ่นการประจำชั้นน้ำขนมกาไทยเดซาปรุงแดนสันติเพียบเดซาจำนองซามกี้มตะเพียบหนึ่งกิจสัพปฏิบัติการพร้อมแต่งกาตุบสกัดรอดอุบายกอลตุจดตบกองกำลังอับมัดได้เมียนบ่มน้องบ่มพลายซอกสันติเพียบนั่งบ่มใบบ่มบะจำนองซามกี้เพียบมตะเพียบประเวียงประเทศแต่งปีจมูกคณินี้การเงียอบรมเจตสารหนึ่งกิจสัพปฏิบัติการในกองกำลังกาเปียปรุงแดนกองทัพจึงกบนังจึงตึกในประเทศแตงปีการพลัดโดขณะประตภูการเงียบนมดานังวักเปิลนังการช่วยขณีตะวันตะหมอกสำหรับรัฐพอลจีพลัดกะตามก้ากรงตกสำหรับปีเจสนาบ้านมันต่อถ่าแผ่นกาศกรรมเพียบนังกิจสัพปฏิบัติการชั้นปีปอนมาภายปีนี้กระทรวงการปีเจแตงปีบ้านมันต่อเพื่อจมูกขณีอย่างเจ็ดสนิทนังเลือกกับผู้บันทายติดขนมกาปลาประประกอบดอยสะสตเพียบในยุนกาทเวพิกิดามินสระกรมการเงียบพิธีซากระทรวงการปิจิตรขนงลุการเงียบอติเพียบบรรทออปงเริงปงริการเงียบประวัติศาสตร์โยธีออยการแต่คลังคล้าลางแถมติดปรองเปรียบประรบพิธีรุมหลักควบเลือกตีสายสปรัมในติเวียจองจำดำนาชพูเตอร์ปูรุมล้มระบอบปลายปุยซักปอดปอด
ថ្ងៃទី20ខែមិថុនា1977ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដីជោកោះថ្មស្រុកមេមត់ប្រព្រឹត្តទៅក្រុមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំរវាងកងទ័ពជើងគោកកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមសម្ដៅបង្កើតបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងយោធាសន្តិសុខកសាងខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពស្ថិរភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទេសចរវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពិសេសប្រជាជនរស់នៅតំបន់ព្រំដែនពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមការល្បាតរួមគ្នាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទំនាក់ទំនងជាប់ជាប្រចាំនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមានជាអាចកិច្ចការមនុស្សធម៌តាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលំហាត់សម្ពយុទ្ធរួមគ្នាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយបង្កើនការធ្វើទស្សនកិច្ចពិសេសនីតិហានវ័យក្មេងកងទ័ពនារីគណៈប្រតិភូសម្រាប់បំពន់សុខភាពការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនីតិហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅប្រទេសវៀតណាមចាត់បញ្ជូនបណ្ដោះបណ្ដាលកងទ័ពទៅវិញទៅមកនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងបណ្ដាញសន្តិសុខឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតសម្ដេចវិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានធ្វើម្ចាស់ផ្ទះប្រធានប្ដូរវេនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានបំណងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទូលំទូលាយរវាងអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិភាពឬប្រទេសបូកសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានចាត់ប្រតិភូកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអគ្គមេបញ្ជាការអាស៊ានខែមីនាឆ្នាំ2022និងនាយទាហានផ្សេងៗទៀតទៅប្រជុំតាមកម្មវិធីរបស់កម្ពុជាហើយមានជំនឿជឿថាឯកឧត្តមហ្វាន់វ៉ាន់សាងនិងសាករៃនឹងបន្តជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ADMM នៅខែមិថុនានិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូកនៅខែវិច្ឆិកាព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការនាពេលខាងមុខផងដែរនាយឧត្តមស្នេយ៍ហ្វាន់វ៉ាន់សាងបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំជំនួបប្រស្រ័យមិត្តភាពការពារជាតិព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលើកទី1នេះហើយវៀតណាមនឹងរួមសហការរៀបចំពិធីជារៀងរាល់ឆ្នាំឯកឧត្តមបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃផងដែរចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជាហើយកន្លងមកទោះបីមានជំងឺរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការវិវត្តស្ថានភាពស្មុគស្មាញពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយប៉ុន្តែវៀតណាមនិងកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងរងមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានយកចិត្តទុកដាក់រក្សានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅគ្រប់កលៈទេសៈឯកឧត្តមមានបំណងចង់ធ្វើទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសមួយគឺជាសន្តិសុខនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសដទៃជាមួយគ្នាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅទិសដៅបន្តដឹកនាំបញ្ជានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃកងទ័ពទាំងពីរព្រមទាំងការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់ជួរកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូបន្តកិច្ចសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំការផ្លាស់ប្ដូរផែនផ្នែកព័ត៌មានរួមនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបដិវត្តពណ៌ឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរធ្វើជាស្នាតិកាដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមបន្តអនុវត្តសន្តិភាពតាមបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានឯកភាពគ្នារួចមកហើយនោះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបបាញ់និងឯកឧត្តមហ្វាន់វ៉ាន់សាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមក៏បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនាយឧត្តមស្នេយ៍សៅសុខា
เมื่อบัญชีการกองริจวัฒน์เลือกไต่ประเทศนังอุดมสเนโตเลดักไทยเมื่อบัญชีการกาเปียปรมได้เวียดนามผ่องได้